อะไรนี่ก้อนหินห่อเสื้อเนี่ยครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมุยนี่พวกเราเริ่มต้นกันที่บริเวณนี้นั่นเพื่อนเราจอดรถกันไว้บริเวณทางเข้าตรงนู้นนะแล้วเราไปสำรวจพื้นที่เราสงสัยว่าจะเป็นทางขึ้นของถ้ำนะฮะมีชายคนหนึ่งเพื่อนๆซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้แนะนำกัปตันเข้ามาเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นถ้ำให้เพื่อนดูวิวบรรยากาศก่อนอะไรนี่ก้อนหินห่อเสื้อเนี่ยนะก้อนหินห่อเสื้อใช้ทำทุ่นเหมือนกับเป็นสมอโหดูน่ากลัวกูเบ้อย่าเพิ่งกลัวนะเขาได้ยินเสียงเหมือนคนพูดกันข้างในเมื่อกี้ไม่ได้อำเล่นนะเพื่อนสวัสดีครับได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายคุยกันแต่ว่าจับใจความไม่ได้ซึ่งเมื่อตอนเย็นๆของเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ได้รีบเข้ามาเพื่อสำรวจตามข้อมูลที่เขาให้เรามาเบื้องต้นก่อนนะเพื่อนๆแต่เขาไม่มีจุดที่เราสามารถที่จะระบุได้หรือว่าเป็นจุดใดจุดมาร์คนะครับเราเดินผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็แอดมินแอดไม่เจอใครเลยใช่ไหมไม่เจอถ่ายเนาะก็หลังจากที่เราหาทางขึ้นของถ้ำไม่เจอนะเพื่อนเราจึงกลับมาที่บริเวณนี้เพื่อสอบถามกับชาวบ้านเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับข้อมูลแต่ว่าสถานที่แห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีคนอาศัยอยู่เพื่อนเราก็พยายามที่จะมองหาผู้คนนะฮะเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยเราก็เจอชาวประมงริมทะเลคนนึงก็ได้สอบถามเขาเขาก็ได้บอกตำแหน่งการขึ้นไปบริเวณที่ถ้ำนั้นแล้วก็เรื่องราวแบบย่อๆให้กับพวกเราได้ฟังกันเกี่ยวกับถ้ำนั้นน่ะเคยเป็นที่ตั้งสำนักสงฆ์แล้วก็พระชุดงเนี่ยได้มาปรากฏนะฮะแล้วก็ทำการสร้างเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆไว้เพื่อปฏิบัติธรรมก็มีผู้คนมากมายครับที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยเขาได้ไปนมัสการนะก็มีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับซึ่งท่านก็มีความสามารถในการล่วงรู้ที่เขาเรียกว่าการดูดวงนะตอนนั้นเนี่ยก็โด่งดังในพื้นที่บริเวณแถบนี้นะแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเรื่องราวที่ได้ฟังแบบนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะขึ้นไปดูบริเวณนั้นให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณถ้ำที่เขาเรียกว่าถ้ำโบราณตรงนั้นเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงเราก็พยายามสอหาจนเราเจอสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเดินดูรอบๆนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คืนนี้คืนฮาโลวีนลอยกระทงนะเราก็จะกลับมาไลฟ์สดกันที่นี่ซึ่งเผยแพร่ไปก่อนคลิปนี้นะให้กับเพื่อนๆได้ดูกันสวัสดีครับจะพาแอดมินเดินดูรอบๆไปด้วยนะฮะมียังมีไก่อยู่
ก่อนหน้านี้พื้นที่บริเวณตรงนี้ก็น่าจะทำประมงนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ละก็เลยดูเงียบเหงาวังเวงร้องยังไงร้องเดี๋ยวฟังเสียงสิไม่ถูกสวัสดีครับเหมือนกระลอกจะอยู่เสียงกระลอกเหมือนมีมุ้งกลางอยู่ข้างในนั่นเพื่อนแต่ว่าประตูถูกปิดจากด้านนอกไม่น่าจะมีคนอยู่แล้วตู้เป็นตู้ไม้ผสมเหล็กสวัสดีครับผมมีข้อความเพื่อนผีมาระวังยุงนะโหตรงนู้นก็มีพื้นที่ที่เป็นศาลพระภูมิเต็มไปหมดเลยเพื่อนยังมีเครื่องใช้หลายๆอย่างเก็บเอาไว้นะฮะคิดว่าเขาอาจจะยังขนของออกไปไม่หมดเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมของที่นี่เนี่ยเราจะมาบอกให้กับเพื่อนๆได้ฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่แห่งนี้และทำไมเขาถึงย้ายกันออกไปทั้งหมดเลยพร้อมๆกันตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ไว้ทำครัวอาบน้ำอะไรเงี้ยนะ อะไรบุเพ่เสียงแปลกยุงเยอะมากๆเก็บภาพบ้างโอเคโอเคเดี๋ยวเขาเก็บภาพบรรยากาศสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ปลูกสภาพปูนอะไรยังแบบสียังใหม่อยู่มากสวนดอกไม้
วยมากนะเขาก็ดูแลพื้นที่ตรงบริเวณนี้เป็นอย่างดีฮะให้ความร่มรื่นแล้วก็ดูมีการทำไม่รู้ว่าเป็นธรรมชาติหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะเพราะว่ามันดูเป็นสัดส่วนมากนะสวยอ่ะแต่อันนี้น่าจะงอกด้วยแหละอันนี้งอกเองได้แต่ว่าต้นไม้ประเภทเนี้ยก็อาจจะต้องปลูกนะตัวเขาเหมือนกับว่ามันเป็นจุดที่เป็นสัดส่วนมากเลยสวยดีตรงนี้ก็จะมีต้นไทรขนาดใหญ่อีกต้นนึงนะฮะแล้วก็มีการผูกผ้าแน่นอนคนที่นี่เขาเชื่อเรื่องความลี้ลับของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทำประมงแล้วเนี่ยดูแบบดูหลอนอะนี่ถ้าเรามาตอนกลางคืนแล้วจู่ๆเจ้าสิ่งนี้เนี่ยที่เป็นรถเข็นเด็กเนี่ยถ้าอยู่ๆมันเคลื่อนเองความรู้สึกจะขนาดไหนหลอนนี่ฮะกล่องนั่นจังเลยกล่องจินตนาการจังเลยกล่องที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมกล่องไม้กล่องสีขาวอ่ะมันเหมือนโรงใช่ไหมพูดสิมันเหมือนโรงศพนี่ถ้าไม่มีเสียงเรือเสียงรถเนี่ยก็โคตรเงียบวังเวงเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้เห็นหลังการทำภารกิจไลฟ์สดคืนนี้นะฮะเพื่อเห็นถึงบรรยากาศความชัดเจนในช่วงกลางวันแบบนี้นะเพื่อนๆได้เห็นถึงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอาไปประกอบกับการดูไลฟ์สดในค่ำคืนวันนี้ด้วยแล้วกันนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับวิดีโอที่พวกเราได้มาถ่ายทำและเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้แล้วก็อย่าลืมครับเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเหมือนบ้านหลังนี้กำลังต่อเติมทำใหม่อยู่นะแล้วก็ไม่รู้ว่ากำลังลื้อออกไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเพื่อนๆโอ้ยยุงเยอะมากคุณเป้ระวังยุงเยอะเลยอ่ะหืมเยอะเลยเยอะมากใช่ไหมเรือเก่าก็เยอะมากนะมีซากเรือเก่าเยอะมากเลยอุปกรณ์จับปูเต็มเลยงั้นก็มีเรือเก่าอีกลำเดี๋ยวตอนกลางคืนเราจะกลับมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันต้นมะพร้าวตรงนั้นก็ยังมีการผูกผ้าไว้เพื่อนทุกจุดอะที่เขาผูกผ้าไว้ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากบางสิ่งบางอย่างที่เขาพบเห็นหรือว่าปรากฏตัวออกมาเขาถึงทำการบูชาหรือว่าผูกผ้าสามสีไว้ก็เป็นการบอกกล่าวให้รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มีแล้วมีลักษณะเหมือนกับเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ดูเก่าแก่มากเพื่อนๆทับซ้อนอยู่กับสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่เป็นไม้พวกนี้ลักษณะเหมือนกับเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่ทำด้วยปูนเนี่ยแต่ดูเก่าและโบราณมากอายุเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า40-50 ปีเพราะว่าดูจากรูปทรงของตัวอาคารแล้วก็ลักษณะของปูนที่มันแตกพังออกมาเพื่อนๆดูเป็นทำช่องลักษณะคล้ายกับเป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณซึ่งช่องอากาศแบบเนี้ยสมัยที่ผ่านมา20-30-40 ปีเนี่ยเขาไม่ทำกันแล้วแอดมินรู้สึกว่าออกจากห่างจากพื้นที่ตรงนี้แล้วนะแสดงว่าเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีเป็นห้องอาบน้ำขออนุญาตนะครับอ
ตอร์ไซค์ที่ผมเห็นเนี่ยมีอยู่ประมาณ 2-3 คันนะเพื่อนที่ถูกจอดทิ้งเอาไว้ซึ่งลักษณะมันอาจจะพังจนใช้การไม่ได้ละสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งโหนี่ขนาดช่วงกลางวันนะเพื่อนยังดูวังเวงขนาดนี ที่เคยอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเขาทำไมเขาย้ายออกไปกันหมดอ่ะเจ้าของเขามาให้ออกครับอ๋อแล้วเขาคือยังไงเขาเปลี่ยนมือหรือว่ายังไงไม่ใช่เจ้าของที่เจ้าของที่ครับเมื่อก่อนอ๋อตรงนี้มันรกร้างก็มาอยู่เพราะพวกพี่เช่าอยู่ไหมที่นี่ไม่ครับไม่ยอมไม่ได้เช่าเขาก็เลยแบบว่าจะเขาจะต่อเติมทำอย่างอื่นใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่ทราบก็ตรงนี้ต้องย้ายออกกันหมดเลยนะก็เข้ามาดูตอนแรกว่าจะเข้ามาถามว่าพื้นที่ตรงเนี้ยตรงไหนที่ว่าจะเป็นทางขึ้นไปถ้ำข้างบนเนี้ยอันนี้ก็ไม่เจอใครเลยผมก็เลยว่าเดินสำรวจถ่ายวิดีโอด้วยข้างบนนู้นเหรอคะครับก็เห็นพวกขึ้นแต่ว่าเขามีคนบอกว่าขึ้นทางโรงแรมต้องผ่านเข้าทางโรงแรมเขาไม่ว่าใช่ไหมถ้าเกิดไม่ว่าโอเคครับเพราะว่าผมไปเดินหาทางขึ้นฝั่งนู้นอะริมทะเลไม่เจอโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าที่เขาเคยอยู่อาศัยเนี่ยได้ย้ายออกไปเพราะว่าเขาอาจจะเราไม่รู้เหตุผลนะเพื่อนเราก็ไม่อยากคาดเดาเพราะว่าเป็นที่ของเขาแล้วต้นแดงเห็นยังเห็นไทยมันดงเลยเหมือนกันตรงนี้ดูไม่ออกแต่ต้องดูจากทางโน้นจะเห็นมันแดงๆก็เดี๋ยวอธิบายแป๊บนึงคนที่เขาเคยอยู่ที่นี่เนี่ยก็ต้องย้ายไปอยู่ที่จุดอื่นแทนนะซึ่งเป็นตามนั้นแหละเพื่อนพื้นที่ตรงนี้ก็จากที่เคยมีคนอยู่อาศัยก็ตอนนี้ต้องย้ายออกละเราก็เข้าใจครับใจเขาใจเราเป็นแบบนี้หมดเลยอ่ะนี่ต้นนี้สวยนะตรงเลยเนี่ยสวยดีอ่ะไกลๆก็จะเป็นแดงๆสวยเลยไม่ทราบนะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยอ่ะถ้าใครรู้ก็แนะนำกันเข้ามาด้วยนะครับสวยดีครับก็ดูแปลกตาดีครับผมโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะค้นหาขึ้นไปถ่ายทำกันบริเวณถ้ำจุดที่เป็นจุดสำนักสงฆ์ที่มีพระธุดงค์มาปรากฏอยู่ที่นั่นนะฮะก็รอติดตามรับชมใน EP ต่อๆไปนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะฮะคืนนี้เราจะกลับมาที่นี่กันดูว่าเราจะเข้ามาสำรวจพื้นที่ตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนลอยกระทงเจอกันครับสวัสดีครับ